สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องแมลายหมายเลขเจค่ะในบรรดาคดีฆาตกรรมที่ปิดคดีไม่ได้เพราะคำถามที่ว่าผู้ร้ายคือใครยังคงเป็นปริศนาที่ดำมืดมีอยู่คดีหนึ่งที่นับได้ว่าเป็นคดีที่สั่นสะเทือนวงการยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการยาแก้ปวดคดีที่มีชื่อว่าคดีฆาตกรรมไทลีนอในชิคาโก ก่อนจะเล่าแมวล,ลายต้องขอบอกก่อนนะคะว่านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตและตัวยาไทลินอลของจริงของแท้นั้นปลอดภัยตามมาตรฐานการตรวจสอบขององค์การอาหารและยาแต่ไทลนอคือคำสำคัญของคดีนี้จึงต้องเอ่ยชื่อผลิตภัณฑ์อย่างเลี่ยงไม่ได้และไทลนเอเองก็นับว่าเป็นผู้เสียหายในคดีนี้เช่นกันคดีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเจคน 29กันยายนปีคริสต์ศักราช1982เด็กหญิงแมรี่เคลเลอร์แมนอายุ12ปีเสียชีวิตหลังจากถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาล29กันยายนวันเดียวกันครอบครัวเจนัส3คนอดามเจนัสอายุ27ปีสแตลลี่เจนัสอายุ25และน้องสไปทเทเรซาเจนัสอายุ20ปีเสียชีวิต และในวันเดียวกันนั้นเองแมรี่ไลเนอร์อายุ27แมรี่แม็กฟารัน์พนักงานศูนย์บริการโทรศัพท์อายุ31พอล่าจอห์นพรินซ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินวัย35ปีเสียชีวิตทั้งหมดอาศัยอยู่ในนครชิคาโกเด็กหญิงแมรี่เคลเลอร์แมนอายุ12ปีรู้สึกไม่ค่อยสบายมารดาของเธอเพิ่งซื้อ,อยาแก้ปวดลดไข้ขนาดบรรจุขวดละ50แคปซูลจากร้านค้าใกล้บ้านมาหขวด แมรี่กินยาจากขวดยาใหม่นี้ไปหนึ่งแคปซูลทธล้มลงในห้องน้ำและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแมรี่คือเหยื่อรายแรกของคดีนี้ หลังการประกาศเสียชีวิตของเด็กหญิงแมรี่เคลเลอร์แมนราวๆหนึ่งชั่วโมงอดัมเจนัสบุรุษปรายสนีซึ่งอาศัยอยู่ห่างจากบ้านของแมรี่เคลเลอร์แมนประมาณ7จ็ไมล์หรือประมาณ11กิโลเมตรแวะซื้อ,อยาแก้ปวดลดไข่จากร้านค้าเขารู้สึกไม่ค่อยสบายอดัมเจนัสล้มหมดสติในห้องนอนหลังกินยาและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอดัมเสียชีวิตในวันนั้นตอนบ่ายสาโมงสนาที เวลาบ่ายสามโมงครึ่งแมรี่ไลเนอร์กินยาแก้ปวดลดไข้จากยาขวดใหม่ที่เธอเพิ่งซื้อเธอมีอาการโคม่าและถูกส่งโรงพยาบาลแพทย์ถอดเครื่องช่วยชีวิตเธอในวันถัดมาและประกาศการเสียชีวิตสแตนลี่และเทเรซาเจนัสเดินทางไปร่วมแสดงความเสียใจที่บ้านพี่ชายของพวกเขาอาดัมเจนัสที่เพิ่งเสียชีวิตทั้งคู่กินยาแก้ปวดลดไข้จากยาขวดเดียวกันกันกบที่พี่ชายของเขากิน ทั้งคู่รู้สึกเจ็บหน้าอกจึงไปโรงพยาบาลสแตลลี่เสียชีวิตหลังสองทุ่มของวันนั้นส่วนเทเราซาถูกถอดเครื่องช่วยชีวิตหลังจากนั้นสองวันแมรี่แมคกฟา์แลนด์พนักงานศูนย์บริการโทรศัพท์บอกกับเพื่อนร่วมงานว่าเธอปวดศีรษะเย็นวันนั้นราวๆหกโมงครึ่งเธอกินยาแก้ปวดที่พกมาแล้วล้มลงแมรี่แม็กฟาแลนด์เสียชีวิตที่โรงพยาบาลประมาณตีสาม พอลล่าพรินซ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแวะซื้อ,อยาแก้ปวดลดไข้จากร้านใกล้บ้านช่วงสามทุ่มของวันที่29เธอเสียชีวิตหลังกินยาไปหนึ่งแคปซูลน้องสาวพบศพเธอในที่พักหลังจากนั้นสองวันในตอนแรกแพทย์ลงความเห็นว่าสาเหตุการเสียชีวิตของอาดัมเจนัสคือหัวใจล้มเหลวแต่การตายของสมาชิกครอบครัวเจนัสถึงสคนต่อเนื่องกันทำให้เกิดข้อสงสัย ชาร์กเครเมอร์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งได้พบกับสแตนลีย์และเทเรซาเจนัสเมื่อมารับตัวพวกเขาไปโรงพยาบาลเป็นคนแรกๆที่สงสัยว่าสมาชิกครอบครัวนี้ถูกวางยาพิษเขาคุยเรื่องนี้กับเฮเลนเจนเซนพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอาริงตันไฮส์เธอจึงขอเข้าไปตรวจสอบในบ้านของอดัมเจนัส เฮเลนเจนเซนพบขวดยาไทลีเนลพร้อมใบเสร็จรับเงินในถังขยะที่ระบุว่าอดัมซื้อยาขวดนี้ในวันที่เขาเสียชีวิตเธอสังเกตว่ายาหายจากขวดไป6เม็ดเฮเลนคิดว่ายาขวดนี้น่าสงสยัยจึงมอบยาให้นิกพิโชสฝ่ายสืบสวนพร้อมบอกว่ายาขวดนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการตายของเจนัสทั้งสคนเมื่อพิโชสดมกลิ่นในขวดยาเขาได้กลิ่นคล้าย,ลายกลิ่นอัลมอน ยาทั้ง44แคปซูลที่เหลือในขวดถูกตรวจสอบพวกเขาพบว่าในทั้งหมดนั้นมี4แคปซูลบรรจุไซยาไนด์ในปริมาณที่มากพอจะฆ่าคนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอา l ิงตันไฮส์อีกคนฟิ i แคปิ i t e l ี่เล่าให้ชัคเครเมอร์ฟังว่ามีเด็กหญิงอายุ12ขวบอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตหลังกินยาไทลินอลผลการตรวจสอบเลือดทั้งของเด็กหญิงมี่เคลเล m a n และอดัมเจนัสเหยื่อรายที่1และรายที่สอง พบไสยไนยโชคดีในโชคร้ายที่ขวดยาซึ่งเด็กหญิงแมรี่แคลเลอร์แมนกินยาไปถูกแพทย์เก็บไว้เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าทั้งยาของเด็กหญิงแมรี่และยาซึ่งพบในบ้านของอดัมเจนัสเป็นยาไทลีเนลลลดการผลิตเดียวกันคือ MC 2880ทางการจัดแถลงข่าวทันที2ตุลาคมนายกเทศมนตรี เจนเอ็มเบิร์นประกาศว่าไทลินอลทั้งหมดจะต้องถูกนำออกจากชั้นวางสินค้าในชิคาโก้และเตือนประชาชนให้งดบริโภคไทลินอลสำหรับยาที่ประชาชนมีอยู่สามารถนำไปคืนที่สำนักง,งานตำรวจหรือหน่วยดับเพลิงตำรวจขับรถไปตามท้องถนนทั่วชิคาโก้พร้อมบีบแตรเป็นระยะและประกาศเตือนประชาชนไม่ให้กินยาไทลินอล บริษัทจอนสันแอนจอนสันเรียกคืนยาไทลิเนาลลดการผลิต MC 2880คืนทั้งหมดพร้อมทั้งแจ้งเตือนไปยังโรงพยาบาลและผู้จัดจำหน่ายและเรียกยาในลอดอื่นๆคืนด้วยหลังพบสซยาไนด์ปนเปื้อนในขวดยาของเหยื่อรายอื่นซึ่งเป็นยาคนลล็ลดกับยาของเหยื่อรายแรกและรายที่สอง แต่บริษัทจอร์แดนแอนจอร์สันและยาแก้ปวดไทลีน่ลไม่ใช่ผู้ร้ายยาไม่ได้มีพิษจากขั้นตอนการผลิตแต่เจ้าหน้าที่สรุปว่ามีการนำแคปซูลที่บรรจุไซยาไนต์มาใส่ในขวดยาหลังยาออกจากสายพานการผลิตยาในขวดไม่ใช่ยาปนเปื้อนไซยาไนต์ทั้งหมดในหนึ่งขวดมีเพียงบางเม็ดฆาตรกรตั้งใจฆ่าแบบสุ่มและนี่คือเกมรัสเซียนรูเล็ตของฆาตรกร ไม่มีการเจาะจงว่าใครจะต้องตายแต่ที่แน่ๆความตายจะเกิดในพื้นที่นครชิคาโกนครชิคาโกเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายอย่างไรก็ตามการจัดการที่รวดเร็วของทั้งทางการและบริษัทจอร์สันแอนจอร์สันช่วยทำให้ความเสี่ยงที่จะมีเหยื่อรายต่อไปลดลง ผู้คนส่วนใหญ่ชื่นชมความฉับไวและการจัดการของบริษัทจอร์สันแอนด์จอร์สันและไทลีนอลซึ่งนับว่าเป็นผู้เสียหายเช่นกันยาทั้งหมดที่เรียกคืน31ล้านขวดจากทั่วประเทศมีมูลค่าขายปลีกว่า100ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่ากับ316ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันและเทียบเป็นเงินไทยขึ้น11,000กว่าล้านบาท ไม่มีรายงานการพบผู้เสียชีวิตเพิ่มลินดามอร์แกนภรรยาผู้พิพากษาลูอิสวีมอร์แกนซื้อยาแก้ปวดปนเปลื้อนไซยาไนต์จากร้านค้าโชคดีที่เธอไม่ได้กินเพราะเธอรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอับภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแสดงให้เห็นว่าผู้เสียชีวิตซื้อยาจากร้านไป น่าเสดายที่กล้องวงจรปิดจับภาพเฉพาะในบริเวณจุดชำระเงินแต่ไม่มีกล้องจับภาพบริเวณชั้นวางยาไม่มีใครรู้ว่ามีใครนำยาปนเปื้อนมาเปลี่ยนใส่ขวดที่ร้านค้าหรือไม่หรือเป็นไปได้ว่ายาพิษถูกแอบใส่ไว้ในขั้นตอนการจัดจำหน่ายสมมติฐานของตำรวจคือแคปซูลถูกดัดแปลงหลังจากยาถูกวางไว้บนชั้นเพื่อจำหน่าย คนร้ายนำขวดยาจากชั้นวางสินค้าในร้านค้าท้องถิ่นของชิคาโก้แล้วนำโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในแคปซูลบางส่วนแล้ววางยากลับไปบนชั้นวางตามเดิม นอกจากยาห้าขวดที่คฆ่าชีวิตเหยื่อไปแล้ว7คนมีการพบขวดยาที่ถูกใส่ยาปนเปื้อนเข้าไปอีก2-3ขวดและถึงแม้ไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มจากคดีนี้แต่เกิดคดีลอกเลียนแบบขึ้นในหลายพื้นที่บางคดีเป็นการฆาตกรรมอำพรางคนใกล้ชิดในครอบครัวบางคดีพิสูจน์แล้วว่าเป็นการฆ่าตัวตาย วันฮาโลวีนของปีนั้นผู้คนหวาดเกรงว่าขนมที่มักมอบให้กันในวันฮาโลวีนอาจถูกผู้ร้ายแอบใส่ยาพิษผู้คนยังคงหวาดกลัวและความหวาดกลัวนั้นแผร่ขยายไปทั่วประเทศ8ตุลาคมหนึ่งสัปดาห์หลังพบผู้เสียชีวิตในคดีคนล่าสุด สำนักงานใหญ่ของบริษัทจอห์นสันแอนจอร์สันได้รับจดหมายเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดให้โอนเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าบัญชีธนาคารในชิคาโกมิฉะนั้นเหตุร้ายแรงนี้จะไม่หยุดและย้ำในจดหมายว่าไม่ให้แจ้ง FBI หรือตำรวจเมืองชิคาโกเจ้าหน้าที่สืบสวนจับกลุมผู้ส่งจดหมายขู่กันโชคฉบับนี้เจมส์วิลเลียมลูอิส ตำรวจพบหนังสือเกี่ยวกับพิษในบรรดาสิ่งของของเขารวมทั้งพบลายนิ้วมือของเขาบนหน้ากระดาษที่เป็นบทความเกี่ยวกับไซยาไนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าจดหมายลงตราประทับในวันที่หนึ่งตุลาคมซึ่งนั่นเป็นเวลาก่อนที่จะมีรายงานข่าวคดีฆาตกรรมครั้งนี้ผ่านสื่อ ลูอิสบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าฆาตกรลงมืออย่างไรฆาตกรซื้อ,อยาไทลิอลและนำไซยาไนต์ใส่ปนเปื้อนเข้าไปในแคปซูลแล้ววางขวดยานั้นขึ้นกลับไว้ในร้านรวมทั้งบอกว่าเขาไม่ใช่คนร้าย ทนายของเขากล่าวในการพิจารณาคดีว่าเจมส์ลูอิสเพียงต้องการให้ทางการมุ่งความสนใจไปที่อดีตนายจ้างภรรยาของเขาเขาต้องการใส่ร้ายเฟรเดริกมิลเลอร์แมคคาฮีที่จ่ายเช็คเด้งให้ภรรยาเขาเลขที่บัญชีธนาคารที่เจมส์ลูอิสเขียนในจดหมายมีชื่อเฟรเดริกมิลเลอร์แมคคาฮีเป็นเจ้าของบัญชีแต่มันก็เป็นบัญชีที่ปิดไปแล้วไม่สามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีได้อีก เจมส์ลูอิสและภรรยาถูกจับได้ในวันที่13ธันวาคมของปีนั้นที่นิวยร์กซิตี้เขาอ้างว่าขณะเกิดเหตุฆาตกรรมเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ชิคาโกตำรวจพบเบาะแสของเขาก็เพราะเจมส์ลูอิสส่งจดหมายจากแมนฮัตตันไปยังหนังสือพิมพ์ชิคาโกทรีบูนว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสาธารณะแห่งนิวยอร์กพบเขาอ่านหนังสือพิมพ์ที่นี่และแจ้งเบาะแสกับทางการ มีหลักฐานว่าเขาเป็นคนส่งจดหมายขู่กันโชครัพย์จากบริษัทยาแต่ไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นผู้ลงมือเจมส์ลูอิสถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกส2บสองปีจากการส่งจดหมายขู่กันโชคเจ้าหน้าที่หลายนายเชื่อว่าเขาคือฆาตกรตัวจริงแต่เมื่อไม่มีหลักฐานเจมส์ลูอิสจึงรอดจากคดีนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนยังคงไปพบเขาในเรือนจำหลายครั้ง เจมส์ลูอิสอาสาช่วยสืบสวนโดยคาดเดาว,วิธีการที่คนร้ายนำไซยาไนต์ใส่ขวดยาไว้อย่างละเอียดรวมทั้งวิธีนำขวดยาปนเปื้อนกลับไปวางไว้บนชั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนตั้งความหวังว่าในที่สุดเขาจะสารภาพผู้ต้องสงสัยอีกรายคือพนักงานท่าเรือโรเจอร์อาโน โรเจอร์อาโนเคยร่วมงานกับบิดาของเหยื่อคนหนึ่งแม er. รี่ไรเนอร์รวมทั้งร้านที่แมรี่ไรเนอร์ซื้อยาแก้ปวดบนเปิ้นสซยาไนท์ก็อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลที่ภรรยาของเขาเคยเข้ารับการรักษาจิตเวชโรเจอร์อาโนพูดถึงเรื่องการวางยาพิษในบาร์ที่เขาไปดื่มเป็นประจำ ตำรวจพบผงสีขาวและอุปกรณ์ที่ใช้ผสมเคมีต่างๆรวมทั้งหนังสือที่มีคำแนะนำในการผลิตสารพิษยาและวัตถุระเบิดในบ้านของเขาอย่างไรก็ตามผงสีขาวถูกตรวจสอบว่ามันคือโพแทสเซียมคาร์บอเนตไม่ใช่สยานายัยโรเจอร์อาโนถูกจับกลุ่มแต่ไม่ใช่จากคดีฆาตกรรมยาแต่เพราะเขาสังหารชายคนหนึ่ง โรเจอร์อาโนกโกรธแค้นเขากล่าวว่าชื่อเสียงและความมั่นคงในชีวิตของเขาถูกทำลายหมดสิน้นเพราะคนที่กล่าวหาว่าเขาคือผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมยาเขารู้มาว่าเจ้าของบาร์ที่ไปดื่มเป็นประจำเป็นคนแจ้งเบาะแสเขาต้องการสังหารมาตี้สินแคลร์เจ้าของบาร์ แต่ชายที่เขาหญิงกลับเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ดูคล้ายสินแคล์ที่เดินออกมาจากบาร์โรเจอร์อาโนรับโทษจำคุก30ปีจากคดียิงผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตคดีฆาตกรรมยาในชิคาโกส่งผลกระทบให้เกิดความสูญเสียเพิ่มขึ้นอีกจากเหตุฆาตกรรมที่โรเจอร์อาโนก่อขึ้นและจากคดีลอกเลียนแบบไม่นับรวมความเสียหายทางธุรกิจของบริษัทจอร์สันแอนด์จอรสัน เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ไทลินอลเปลี่ยนรูปแบบเม็ดยาจากแบบแคปซูลเป็นยาเม็ดแข็งเคลือบเจลที่เรียกว่าแคปเล็ตที่กลืนง่ายกว่ายาเม็ดทั่วไปและยังเสี่ยงเจือปนน้อยกว่า บริษัทจอร์สันแอนจอร์สันทำงานร่วมกับ FDA จัดทำบรรจุพันธฑ์ที่ปกป้องไม่ให้ยาปนเปื้อนรวมทั้งป้องกันการเปิดขวดใส่สิ่งปนเปื้อนโดยริเริ่มทำฟอยล์ผนึกปากขวดมีสำลีก้อนปิดไว้เหนือเม็ดยาและมีแถบพลาสติกปิดรอบปากขวดเพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ว่ามีการเปิดก่อนถึงมือผู้บริโภคหรือไม่ และทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมยาที่วางจำหน่ายตุลาคมปีถัดมา1ปีหลังคดีฆาตกรรมสภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายไทยลินนลการปลอมแปลงอาหารยาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอื่นๆมีโทษจำคุกตลอดชีวิต ปีคริสต์ศักราช1991บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันบรรลุข้อตกลงมอบค่าเสียหายในจำนวนที่ไม่เปิดเผยแก่เหยื่อในคดีนี้ปีคริสต์ศักราช1982นักข่าวของสำนักข่าว ABC 7ชักกูดีติดต่อขอพบเจมส์ลูอิสในเรือนจำในโอกลาโฮมาเจมส์ลูอิส เจ้าของจดหมายขู่กันโชคกล่าวว่าฆาตรกรไทลีนอลยังคงเต้นระบำอยู่บนถนนในประเทศนี้และอายการก็ไม่ค่อยสนใจอะไรแล้วนักข่าวย้อนเขาว่าอายการไม่เชื่อว่าฆาตรกรกำลังเต้นระบำแต่กำลังอยู่ในคุกที่โอคลาโฮมามากกว่าเจมส์ลูอิสตอบกลับว่าทุกครั้งที่พวกเขาพูดแบบนั้นมันก็เหมือนพวกเขากำลังส่งจูบให้ไอจู๋ของฆาตรกร มกราคมปี2010เจมส์ลูอิสและภรรยาส่งตัวอย่าง DNA และลายนิ้วมือให้ทางการตรวจสอบเจมส์ลูอิสกล่าวว่าถ้า FBI มีความยุติธรรมเขาก็ไม่มีอะไรต้องกังวลตัวอย่าง DNA ของเจมส์ลูอิสและภรรยาไม่ตรงกับ DNA ใดๆที่เก็บได้จากขวดยาวัตถุพยานเขาปฏิเสธต,ต่อข้อกล่าวหาว่าวางยาพิษจนถึงที่สุดเจมส์ลูอิส เสียชีวิตในวันที่9กรกฎาคมปีที่แล้วปี2023ในวัย76ปีและในปี2010เช่นกันที่ร่างของโรเจอร์อาโนผู้ต้องสงสัยอีกรายซึ่งเสียชีวิตในปี2008ถูกนำขึ้นมาเพื่อน,นำ DNA จากกระดูกคนขาของเขาไปเทียบกับ DNA ที่พบในขวดยาวัตถุพยาน DNA ของเขาไม่ตรงกับ DNA ได้ได้ในขวด ไม่มีดีเอของผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนของคดีนี้ในขวดยาวัตถุพยานประโยคของเจมส์ลูอิสที่กล่าวว่าฆาตากรไทลีนอายังคงเต้นระบำอยู่บนท้องถนนดังกล้องขึ้นอีกครั้งฆาตากรยังคงลอยนวนตั้งแต่ปี1982จนถึงปัจจุบันไม่มีใครรู้แรงจูงใจในการลงมือไม่มีใครรู้ว่าฆาตากรคือใคร สิ่งที่หลงเหลืออยู่คือความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวเหยื่อและการพัฒนาบรรจุภันยาเพื่อป้องกันเหตุร้ายลักษณะนี้เกิดซ้ำสำหรับคดีฆาตกรรมที่สันสะเทือนวงการยาจบลงแล้วค่ะอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ